พาไปดูที่ระยองกันนิดนึงอันนี้ก็เป็นเรื่องร้อนๆที่เกิดขึ้นในช่วงสงกรานต์เหมือนกันสงกรานต์นักท่องเที่ยวมาลูกค้าเยอะทะเลาะกันระหว่างแม่ค้าที่ปล่อยให้เช่าเตียงผ้าใบริมหาดกับอีกฝั่งหนึ่งคือแม่ค้าขายส้มตำเถียงกันเนี่ยนะฮะเพราะแม่ค้าขายส้มตำไปจอดมอเตอร์ไซค์แถวบริเวณจุดที่เขาให้เช่าเก้าอี้ริมหาดพอดีลองดูไล่เรียงคลิปเหตุการณ์เลยคือตั้งแต่เริ่มต้นยืนด่ากันก่อนดูนะคะเขาขึ้นมาหาเรื่องค่ะขึ้นมาหาเรื่องตำรวจคะไปด่าทำแม่ไปเลยไปด่าไปหาไปด่าคนไหนด่าเยี่ยมไปด่าคนนี่ด่ากันไปด่ากันมาสักแป๊บหนึ่งลูกแม่ค้าที่ให้เช่าเก้าอี้ผ้าใบชายหาดปาขวดโอ้ยโอ้ยดูตำรวจพี่ขอช่วยด้วยปาขวดมาโดนเด็ก8ขวบซึ่งเป็นลูกหลานของทางด้านแม่ค้าขายส้มตำเนี่ยนะฮะเนี่ยจุกลงไปนอนกองกับพื้นเลยแล้วสักพักหนึ่งลูกของแม่ค้าให้เช่าเก้าอี้ผ้าใบเตียงผ้าใบเนี่ยพยายามจะขับรถหนีแล้วก็ไปชนร้านชาวบ้านด้วยมันเอาขวดเบียร์ตีเด็กเฮ้ยไอ้ช่วยด้วยค่ะชนร้านค้าที่อยู่ริมหาดพังเละเทะแล้วก็ขับหนีไปเลยนี่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 ฮะฟอเดนนี่ไปไปหลังจากนั้นหนีไปเลยดูกลับรถอีกทีนึงแล้วก็วนกลับมาแล้วก็ขับหนีแต่ทิ้งความเสียหายไว้ร้านค้าที่อยู่ริมหาดพังเละเทะเลยนะฮะดูนะฮะโอ้โหช่วงที่คนตั้งใจจะมาค้าขายขายของช่วงหยุดยาวสงกรานต์นักท่องเที่ยวเยอะๆคือเบื้องต้นเราได้คุยกับท่านของคุณวชิรุณนาเกตเป็นแฟนของแม่ค้าส้มตำก็บอกว่าเนี่ยจุดเริ่มต้นมันก็มาจากนี่แหละฮะไปจอดรถจะขายส้มตำโอ้โหแล้วดูน้องโอ้ยช้ำเลยเป็นรอยขวดเป็นแนวยาวๆเลยโอ้ก็ปาเข้าใส่แล้วน้องล้มลงไปเลยคือคุณวชิรุณเนี่ยนะฮะบอกเลยนะบอกว่าตัวเองมาจอดขายของเนี่ยก็จอดปกตินี่แหละแต่เอ้าทางด้านของแม่ค้าที่เขาปล่อยเช่าเตียงผ้าใบชายหาดเนี่ยเขาบอกจอดบังหน้าร้านก็ขยับไปแต่สักพักหนึ่งขยับไปแล้วก็ยังตามมามีเรื่องกันอีกลองฟังเสียงของทางด้านคุณวชิรุณดูนะฮะซึ่งเป็นแฟนของฝั่งแม่ค้าขายส้มตำที่ลูกหลานเขาถูกขวดปาแล้วจุกลงไปนอนกองกับพื้นเลยเขาก็ถือลูกชายก็ฝั่งนู้นก็ถือขวดเบียร์ขึ้นมา3ขวดมาแล้วลูกเขยผมก็ถือขวดโค้กลงไปขวดนึงก็ไปยืนกันกันไว้แต่ไม่ได้ตีลูกเขยไม่ได้ตีแล้วทางแม่ฝั่งนู้นเขาแย่งขวดกับลูกเขามาวิ่งดิ่งเข้ามาใส่ผมเลยชี้อย่างนี้มึงหยุดได้บ้างมึงหยุดมึงห้ามลูกมึงมั่งแต่เขาไม่ห้ามลูกเขาลูกเขาหันหลังกลับปุ๊บแล้วเฟี้ยงขวดเบียร์มาโดนหลานผมคนเจ็บแล้วผมก็หยิบขวดเบียร์ที่หล่นนะครับเฟี้ยงขวดเบียร์โดนหลานผมขวดเบียร์ไม่แตกแต่ผมหยิบขวดเบียร์ที่หล่นนะครับแต่ตอนเขาเฟี้ยงเสร็จแล้วเขาวิ่งหนีไปขึ้นรถติดเครื่องหนีแล้วเขาบอกว่าแม่เขาบอกว่าจะกลับบ้านให้ลูกเขากลับบ้านเดี๋ยวกลับบ้านอะไรวนกลับมาชนผมตามคลิปเลยครับนี่ฮะแล้วก็วนชนด้วยอ้าวเรื่องของความเสียหายไปเจรจาไก่เกลี่ยกันที่โรงพักแต่เรื่องการทำร้ายร่างกายเด็ก8ขวบเนี่ยอันนี้เรื่องใหญ่คงต้องคุยกันยาวนะฮะโอ้โหเดือดจริงๆระยองนะ